าดร.เซปินนี่ก็รู้มานานแล้วค่ะแต่ว่าคิดว่าคงจะแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงล่ะดู3วันรีบให้น้องสาวติดต่อเลยอยากเข้าร่วมโครงการตอนแรกทุกคนก็จะคิดว่ามันคงจะแพงเป็นหลักล้านเป็นหลักหลายแสนเหมือนกับหมอที่เขาหลอกลวงกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ปรากฏว่าถูกหนักมากก็ดร.ชอบพูดเสมอว่าถูกและดีไม่มีในโลกแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าถูกและดีมีในโลกก็คือ face off นี่แหละค่ะจริงเปล่าค่ะรู้สึกแตกต่างมากค่ะก่อนทำก็ดูอะไรนะเขาเรียกอะไรร่องน้ำหมากมาเยอะแล้วก็ริ้วรอยค่ะตอนนี้ดีขึ้นเยอะค่ะตาก็ไม่ตกเหมือนเดิมแล้วค่ะจะบอกล่ะสาวอายุที่ไม่เยอะแต่หน้าแก่เกินวัยของตัวเองว่าไงดีคะก็บอกลายายแก่หน้าหย่อนยานยายแก่คนนั้นเนาะตาตกไม่มีแล้วตอนนี้มีแต่น้องกมลชนกที่อ๊อมากเลยบ๊ายบายคุณป้ากมลชนกค่ะบ๊ายบายค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปินค่ะ